่นคือแก้วบาดครับเดี๋ยวพาไปที่เตียงเลยค่ะปานแดงปานแดงคุณหนูป้าคะป้าเป็นใครคะอะไรอ่ะใครป้าจำใส่กระโหลกของมึงไว้เลยนะห้ามคิดอะไรเกินเลยกับคุณเขมกาอย่างมึงเนี่ยมันก็ต้องสมสู่กับไอ้กาด้วยกันมึงอยากไฝ่สูงไปดึงหงมาแปดเปื้อนเข้าใจไหมจะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะสู้ด้วยหัวใจจะรักเมื่อสิต้องได้ตราบใดที่แม่น้ำมูลยังหลั่งไหลตราบนั้นหัวใจของลูกอีสานสิอดทนสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะสู้ด้วยหัวใจจะเพื่อสิต้องได้ดีต้องได้ดีเทียนที่ซ่อนแสงอยู่สิเฮ็ดให้หูในคุณความดีแสงสว่างจากเทียนเล่มนี้สิคอยส่องทางบ่ต้องเป็นห่วงเด็กหน่อยนักเรียนเด้อเทียนเดี๋ยวฉันกับครูแอนน่ะสิบ่งเด็กหน่อยเองเทคแคร์นะคะครูเทียนแอนเกตเวลซูนนะคะนี่เดี๋ยวนายขับให้กำนันยอดแล้วกันโอ้ยดีเลยครับผมอยากขับรถให้ยาหญิงนั่งอยู่พอดีเลยว่าไปใครบอกว่าห้องสิไปกับโตคุณเขมคะคือยาหญิงขอกลับด้วยคุณนะคะพอดีว่ายาหญิงแบบร้อนมากเลยค่ะจะเป็นลมแล้วค่ะเนี่ยอีหล่ายาหญิงอุ้ยหนาลูกซีดบักคักให้ลูกยาหยีสแตนเนียมุนขนมแนวแซ่บเบิ้งอุบลเลยนะโอ้ยเฮาหูอยู่ดอกเฮาเป็นคนอุบลตั้งแต่เกิดเท่าใหญ่หูดีก็โตอีกอุ้ยอุ้ยเฮากับหูแต่เฮาอยากให้ตัวล้มดีแม่ก็เลยซื้อมาให้กินบ่กินอุ้ยสิมานั่งใกล้เฮ็ดหยังเนี่ยสิไปใส่ก็ไปเลยไปนั่งใส่ก็ไปขี้เดียดรังเกียจตัวหูว่าตั้งแต่แม่แววหายตัวไปเนี่ยห้องก็อยู่ผู้เดียวตลอดเนาะแต่เขาคนดีใจเลยหูว่าที่ได้มาพ่อตัวเป็นมู่น้ำกันเด่นน้ำกันมาแต่น้อยแต่ห้องก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวสิรังเกียจเท่าได้ขนาดนี้อุ๊ยนอบอุ๊ยนอบอุ๊ยบ่มีหยังดอกวางหันเฮาแค่ศูนย์ซื่อทีพอก็นบมันล่ะบ่ให้เฮาขึ้นรถไปกับคุณเขมน่ะอุ๊ยเฮาขอโทษ
เศร้าหายอุ๊ยตัวเศร้าหายพนันได้ตีนอบอุ๊ยเขาขอโทษนอบเศร้าหายเศร้าหายอุ๊ยเขามีอย่างดอกเศร้าหายเอาจังสี่ซะขันยาขอโทษอีลีดิกินข้าวแตนได้บ่ล่ะเออได้เอามาเอี่ยงนี่ได้ทำตาคือมันมีนักเบ็ดเลยปักอะไรเห็นไหมก็ได้ไหนแล้วมันสวนสิปักงบปักตอปักหนีบ้าเห็นไหมไม่ก็อยากให้มีความสุขไม่อยากให้เครียดความสุขเอี่ยงล่ะก็อยากให้มีอาคือล้อยิ้มเด้อนะฮะก็น้อคนยิ้มเนี่ยเออแสดงว่าโตกับนี้ความเป็นห่วงเขาอยู่ได้ดิโกรธจิตเดี๋ยวค่อยปลุกก็ได้ค่ะแม่รอเก็บของให้เสร็จก่อนคนไข้น่าจะง่วงเพราะยาแก้ปวดอะค่ะแม่มีอะไรเหรอลินหน้าเหมือนคนไข้ของลินเลยอะค่ะเดียวกันนี่คะจริงด้วยลินนี่รีบโทรหายิ่งยศเถอะเนี่ยยิ่งยศเขียนเบอร์ไว้ให้แม่ละฮัลโหลครับหมอลินตอนนี้ผมถึงบ้านลุงบุญกรอบแล้วครับลินเจอคนที่อยู่ในใบประกาศค่ะยิ่งยศแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมนะคะเพราะว่ารูปในใบประกาศมันค่อนข้างเก่าแล้วอะค่ะคนไข้ที่โดนแก้วบาดหน้าเหมือนคนที่ชื่อแววมากเลยนะยิ่งยศทุกคนครับหมอลินบอกว่าเจอหน้าแววในงานวันวิชาการครับบอกให้หมอลินเขาเปิดกล้องหน่อยได้ไหมครับหมอลินช่วยเปิดกล้องได้ไหมครับนี่ค่ะป้าจงรักป้าจงรักเห็นคนไข้ของลินที่อยู่ตรงนี้ไหมคะไม่เห็นอ่ะพี่ป้าเอากับข้าวมาให้แกกับแม่ก็ไม่เห็นแล้วนะฮัลโหลคนไข้หายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าคนไข้หน้าเหมือนคนที่อยู่ในใบประกาศจริงๆนะคะลินกับแม่เห็นตรงกันว่าเป็นคนเดียวกันเลยอะค่ะอีแววนั่นมึงใช่ไหมถ้าใช่มึงอ่ะมึงออกมาเลยนะอีแววอีแววมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงออกมาอีแววออกมาอีแววเอ้าพูดได้นั่น
จ้าขึ้นมาเห็นหยังถึงอาคารเรียนเนี่ยงานวิชาการก็จบไปแล้วเด้อไปๆๆเงื่อนๆได้แล้วก็สิได้ปิดล็อกห้องเรียนเนี่ยฉันลืมของไว้อ่ะขอหาก่อนได้ไหมไปๆๆขอหาไปจงรักเอ้าจงรักจงรักเออจงรักป้ากลับบ้านเอ้าตกลงว่าสิหาบ่นี่สาสิหากับฟ้าฟ้าหาเพื่อสิได้ปิดล็อกห้องเรียนนี่ป้าจงรักเฮ็ดอีหยังหายแล้วนั่นน่ะไปไปเมื่อหาอย่างกว่าจงรักจะนี่ไปนั่นลงสิได้อัดพอจงรักเมื่อบานไปหันเมื่อนะพวกเข้าสิเมื่อก่อนเด้อหารถเมื่อเองเด้อไปไปกลับเองไปไปมาอีหยังไป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 ทุกคนครับหมอลินไลน์มาบอกว่าป้าจิตตาและพวกพยาบาลนะครับเดินตามหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอป้าคนนั้นเลยแต่หมอลินและพวกพยาบาลที่ช่วยทําแผลป้าคนนั้นยืนยันนะครับว่าใช่คนเดียวกันแน่ๆฮะนี่พวกเราจะได้เจอแววแล้วเหรอเนี่ยพ่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแววที่หายไป20กว่าปีเนี่ยจะไปโผล่ที่อำเภอขงเจียมผมบอกพ่อแล้วไงครับว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังมีหวังครับโนแววอยู่ในบูธของโรงพยาบาลงั้นเหรอคุณหนู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 คิดอย่างอยู่เทียนเทียนก็มั่นใจคือกันแต่เทียนจําได้นะคะตอนที่เทียนนอนอยู่ในบูธของโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนนึงมาปลุกเทียนค่ะเขาเข้ามากอดเทียนแล้วก็เรียกเทียนว่าคุณหนูคุณหนูแล้วหนูเทียนเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเทียนไม่เห็นค่ะคุณลุงแต่เดี๋ยวเทียนจะโทรถามลินว่าคนไข้ที่นอนข้างๆเทียนเป็นคนไข้ที่เหยียบแก้วหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยคนที่เข้ามาปลุกเทียนและคนที่เข้ามากอดเทียนก็คือน้าแววแววเอ้ยแกไปยังไงมายังไงถึงไปโผล่ที่อำเภอขงเจียมได้ผมจะไปตามหาน้าแววที่ขงเจียมครับถ้าหากเราเจอน้าแววเราจะได้รู้ว่า20ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณย่าแล้วตอนนี้คุณย่าไปอยู่ที่ไหนคุณเข็มคุณเข็มครับมีคนเจอแม่แววที่งานวิชาการนะครับใช่ครับหมอลินกับพยาบาลยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคนไข้ที่เหยียบเศษแก้วคือน้าแววครับแม่แววรอดมาครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมกำลังจะเจอแม่แววแล้วมันขึ้นไปถึงอาคารเรียนน่ะมันไปนําให้เทียนโทรถามมอลินแล้วครับว่าคนไข้ที่เหยียบเศษแก้วเนี่ยนอนอยู่เตียงข้างของเทียนครับนี่แปลว่าตอนที่พวกเราดูแลหนูเทียนอยู่เนี่ยแววก็นอนอยู่ข้างเตียงนั้นน่ะเสียดายนะคุณโรดน่าจะได้เจอกันจะได้รู้ไปเลยว่าใช่แววจริงหรือเปล่าแต่ที่แปลกก็คือน้าคนนั้นเขาเข้ามากอดเทียนแล้วก็เรียกเทียนว่าคุณหนูคุณหนูนี่แหละค่ะนี่
มึงฝันหรือเปล่าตอนนั้นมึงสลบอยู่ไม่ใช่เหรอฮะไอ้เทียนเทียนหลับๆตื่นๆจ้ะแม่แต่เทียนมั่นใจนะจ๊ะว่ามีคนมาปลุกเทียนแล้วก็มากอดเทียนจริงๆก็หลับๆตื่นๆนั่นแหละฝันนี่เอาอะไรมามั่นใจเอออีเทียนมันสิฝันหรือบ่ฝันก็บ่ฮู้ล่ะแต่หมอลิ้นกับพยาบาลน่ะเพิ่นเห็นอีแววบ่แม่นติสาธุเด้อองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงคันคนที่หมอลิ้นพ่อนั่นเป็นอีแววอีหลีก็ขอให้ครอบครัวคุ้นเข็มได้พ่อกับอีแววและได้เห็นความจริงทุกอย่างไงเด้อสาธุพี่นพครับผมคุยกับเทียนเรียบร้อยแล้วครับว่าเรา2คนจะช่วยพี่นพตามหาน้าแววแล้วหลังจากเนี้ยทุกคนก็จะได้เจอน้าแววแล้วครับขอบคุณครับฉันขอตอบแทนด้วยแหวนทองวงนี้นะจ๊ะถือซะว่าฉันรับขวัญหลานแม่ศรีนวลก็แล้วกันนะโตขึ้นน่ะให้แกใส่แหวนทองวงนี้นะคะอีกบดลอีกบดลความลับนี้เรื่องเล่านี้คนก็ต้องหูความจริงต้องเปิดเผยอย่างแน่นอนมันหอดเวลาเราบอกมันหอดเวลาที่ข่อยสิต้องรับกรรมแม่นบ่รับเวรรับกรรมที่ข่อยสร้างไว้แม่นบ่คุณนายแสงแม่ใช่ไหมเสียงแม่ใช่ไหมแม่อยู่ไหนอ่ะบ้านช่างบุญกอบเกิดอะไรขึ้นครับแม่คุณพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้เข็มพ่อหายเหรอครับใช่บังยิ่งพาคุณเข็มไปตามหาคุณโรดเดี๋ยวนี้เลยเฝ้าเลยเฝ้าไปครับคุณเข็มคุณเข็มไปนั่งเดิมหมอกีไปนั่งเดิมจีจะได้ตามหาอีกแค่ไปต่อมาแล้วมาครับคุณเข็มพ่อคุณโรดคุณโรดพ่อคุณโรดครับคุณโรดครับคุณโรดแม่เสียงร้องไห้ที่ผมได้ยินน่ะเป็นเสียงของคุณแม่ใช่ไหมครับแม่แม่ครับThank you.
องได้รับกรรมเหมือนกูอีสีนวลฝันไล่ติเจ้าฝันหยังเจ้าคือห้องคุณนายแสงคุณนายแสงอีหยังแม่ฝันว่าฝันไล่ฝันว่าฝันหยังแม่ฝันหยังแม่ลืมเอ้าจําบ่ได้เลยบ่จื่อบ่ได้พ่อคุณรอดพ่อคุณนายสุรอดครับคุณนอดพ่อครับได้ยินไหมครับพ่อคุณนอดเสียงคุณเข็มนี่คุณเข็มมาสิต้องมีเรื่องยังเกิดขึ้นยากแน่นอนฝ่าผ้ายาไปกอบไปเข็มนี่ผ้าคลุมไหล่ของแม่นะลูกคุณพ่อต้องอยู่แถวนี้แน่ๆพ่อเดี๋ยวพ่อครับพ่อเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเข็มพอดีว่าพ่อของผมหายไปไหนไม่รู้นะครับพวกเราช่วยกันตามหาทั่วบ้านกำนันยอดแล้วค่ะแต่ก็ไม่เจอเลยลองวิ่งไปทางนี้ดูแล้วก็ไม่เห็นผ้าคลุมไหล่ของฉันตกอยู่ที่หน้าบ้านช่างบนกรอบนี่แหละค่ะหายเปิดไฟโรงเทียนไว้อ่ะคุณเข็มคะบางทีคุณลุงรังสิโรจน์อาจจะอยู่ในโรงแกะเทียนก็ได้ค่ะไปเถอะครับพ่อคุณลุงสิโรจน์ครับคุณลุงสิโรจน์พ่อสายท่านี่คุณลุงพ่อคุณลุงได้ยินเสียงไหมคะคุณลุงตื่นค่ะคุณลุงคะคุณลุงคะคุณพ่อฟื้นแล้วเข็มพ่อไหวไหมครับถ้าพ่อไม่ไหวเดี๋ยวผมจะให้ยิ่งยศพาไปส่งที่โรงพยาบาลครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนคุณโลดอยู่ที่โรงแกะเทียนของผมครับฉันตื่นขึ้นมาไม่เห็นคุณน่ะก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันตามหาจนมาเจอคุณนอนสลบอยู่ที่นี่ค่ะผมตามเสียงแม่มาแล้วก็มาสลบอยู่ที่นี่ได้ไงคือผมไม่แน่ใจว่ามันคือความฝันหรือมันคือเรื่องจริงก็ฝันนั่นแหละค่ะพวกเรานอนอยู่ด้วยกันที่บ้านก็ไม่เห็นได้ยินเสียงใครร้องไห้เลยนะคะว่ามันป่าจงหลักลับเลิกติก็เลยไม่ได้ยินเสียงอีหยังกูไม่ได้หลับเลิกแค่แม่สีนวลฝันร้ายกูก็สะดุ้งตื่นแล้วแม่งานสีนวลฝันว่ายังไงครับฝันเห็นผีหรือฝันเห็นคนบ่มีอย่างไรดอกลูกหลานย่าเฒ่าแล้วย่ากะสิฝันละเวอร์ละเวิดไปทั่วที่พละพ่อขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะคะคุณลุงคะเทียนว่าคุณลุงไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะขอบใจมากนะหนูเทียนลุงอาการดีขึ้นแล้วล่ะไปเข็มพาพ่อไปหาบ้านกับตันยอดพ่อข้าลุงค่ะบุญค่ะคุณไปเฮาไปแม่
ไรอ่ะจงรักเมื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเรื่องสีโลดเนี่ยเป็นย้อนผีคุณนายแสงบ่โอ้โหแม่นี่แม่เชื่อจนหมดใจเลยเหรอว่ามันเป็นฝีมือของผีคุณนายแสงอ่ะแม่นกูเสือกูอยากผีคุณนายแสงอ่ะเขาอาฆาตกูกับมึงจักมือใดมือหนึ่งเพี้ยนกรรมมันสินำสนองกูกับมึงกูย่านแม่ฉันเชื่อนะว่าผีมีจริงแต่ว่าฉันไม่เชื่อว่าผีมันจะเก่งกว่าคนถ้าผีอีคุณนายแสงมันเก่งจริงนะเรื่องที่ฉันฆ่ามันมันไม่เป็นความลับมากว่า20ปีหรอกแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันกลัวอีแววมันยังมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ที่มีคนหามันเจอมันแฉเราสองคนแน่แม่ครับหลวงตาคุณรังสิโรจน์ผู้ถือมอบเงินให้ตำบลเฮาเฮ็ดต้นเทียนอยู่ทุกปีครับเพิ่นมาวลินชมาลาบเพื่อตามหาคุณแสงผู้ที่สูญหายครับอันเวลาเว้นกรรมให้ผูกจองไปแห่งเหย้าต่อขั้นหยุดพ่อตัดขาดเว้นเว้นกรรมนี่จังสิหายไผตัดขาดโปร่งโล่งได้ระงับเว้นให้เว้นกรรมก่อจังสิได้ผ่านได้พบพ่อความหุ่งเหืองสงบเย็นภัยถ้ำกรรมชั่วความชั่วย่อมส่งผลภัยถ้ำกรรมดีจักมือความดีย่อมหวนคืนถูกสาธุเด้อบุญเพชรในมือนี่ขอให้ซอยอยู่ซอยดุลให้คุณลังเสียโลดและคุณประภาฉายได้หูความจริงจักเถื่อแน่ว่าคุณนายแสงนั่นเพิ่นเสียไปไสแล้วก็ขอให้ผมกับคุณเข็มนำหาแม่แววให้พ่อนำเด้อครับสาธุเราหาแม่แววเจอเราก็จะได้รู้ความจริงซะทีว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม่จะไม่ยอมให้เข็มต้องเจอกับอีแววถ้าเจอก็ต้องเป็นศพเท่านั้นคุณเข็มคุณเข็มค่ะยังคุณเข็มอยู่ใส่เข้าสิพาคุณเข็มไปใส่บาตรโอ้โหยาหยีมันจากโม่จากงามแล้วคุณเข็มกับครอบครัวเนี่ยเพิ่นใส่บาตรแล้ว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 ก็บ่มีคนปลูกเฮาว่ะบ่ใส่บาตรกับคุณเข็มเลยเอาจังซี่ซะอยากตื่นมาใส่บาตรท่านบ่ล่ะไปนอนห้องเฮาเดี๋ยวเฮาสิเปลือยรู้ใครหน้าด้านล่ามตามใหญ่เหรอเด้อยังไม่เฮ็ดหน้ากวนสนตีนอีกมันหน้ามันโหนกค่ะคุณเข็มอยู่ไสเฮ้ยเป็นแตงโตอยู่สิไปน้ำหาแม่แววยุคของเจียมอีลิติโอ้ยเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปยาหยีรถมันเต็มแล้วไปน้ำกันสี่คนลงมาโอ้ยมาหนีเดี๋ยวหนีเลยไปแกงผู้แสบผู้สาวเนี่ยคือของแกงผู้ไส้ก่อนเหรอฮะเฮ้ยตานบานโตทองเอ้ยหยีเอ้ยหยีกอดกันยิงอยู่นี้คือบอกขอไปกอดในห้องดีๆเอาติคุณเข็มไม่ใช่ค่ะคุณเข็มไม่ใช่อย่างนี้คิดนะคะคุณยาหยีไม่ต้องแก้ตัวหรอกครับผมเข้าใจครับว่าคนรักกันชอบกันเขาอยากกอดกันเป็นธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้
ตันที่อ่ะขอเขาปั่นอ่ะอีโรเลนไอ้ก้องอีโรเลนไอ้ก้องมันเข้าประตูเว้ยนี่นี่เอ้ยจงหลักไม่อย่างแจ๊เต่าบ๊ายบายจังหน้าไม้ไปเดี๋ยวกูมีเรื่องจะคุยกับไอ้ก้องมึงจำอีแววคนใช้คุณนายแสงได้มั้ยเนี่ยมึงไปตามหาที่โขงเจียมหามันอะไป 5,000ถ้ามึงตามเจอกูให้อีก10,000หมื่นนึงได้บอกพี่นางอืมโอ้ยได้เลยคอยติดตามหาอีแววให้พ่อแล้วเรื่องเนี้ยมึงเก็บไว้เป็นความลับเลยนะห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้แต่อีลอเรนพี่บุญกอบกับแม่สีนวลมึงก็ห้ามบอกงั้นหลายขนาดนี้เนี่ยปิดปากข่อยได้อยู่แล้วไว้ใจบักกล้องหน้าอีนี่ป่ะอืมจำได้ใช่ไหมจำได้ไรจงรักกุ้ยหยังกับผัวกูวะบนกรอบเอ้าแม่รู้เท็จยังข่อยงึดหลายข่อยกำลังคิดอยู่ว่าบ้านเฮากับบ้านกำนันนี่มันก็อยู่ไกลกันตั้งหลายแต่ว่าคุณลังสิโรดเนี่ยเพิ่นมานอนอยู่นี่ได้จังได๋เจ้าว่ามันแปลกบ่เอ้าก็คุณประภาชายบอกว่าผัวเพิ่นน่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งคนป่วยเนาะก็สิย่างระเวิดไปทั่วทีบตัวป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วย่างมันนี่ได้จังไดแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็บ่แม่นง่ายๆข่อยว่าเรื่องแบบนี้มันบ่น่าสิเกิดขึ้นได้ข่อยบ่สบายใจเลยยายเออแต่อีกอย่างนึงเด้อมันแหวนวงนี้ของผู้ใดนี่ก็เห็นอยู่ในห้องเจ้านี่แหวนของคุณนายแสงให้ไว้เมื่อ20ปีก่อนนะพี่ตอนที่แม่ไปช่วยทำคลอดคุณประภาฉายอ่ะนี่ฉันไม่เห็นแม่ใส่มาตั้งนานนึกว่าหายไปแล้วนะเนี่ยแม่ว่าอยากใส่ซื้อมาเออแล้วนั่นเทียนมันหายหัวไปไหนอ่ะพี่วันนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปสอนทำไมไม่มาช่วยพี่แกะเทียนอ่ะฮะเทียนเขาพาคุณเข็มไปตามหานางแววที่อำเภอของเจียมเพราะว่าพวกคุณครูที่นั่นเขาให้ข้อมูลมาว่าพบผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางบ้าๆบอๆหน้าตาคล้ายอีแววอยู่ที่นั่นไอ้ก้องมึงรีบตามหาตัวอีแววให้เจอเลยนะโอ้ยใจเย็นๆพี่นางข่อยเพิ่งมาฮอดโขงเจียมเนี่ยให้ข่อยได้กินข้าวกินน้ำก่อนได้บ่ไม่ได้เด้มึงจะเอาไม้เงินหมื่นอ่ะแล้วตอนเนี้ยอีเทียนมันก็พาคุณเข็มไปตามหาอีแววที่โขงเจียมเหมือนกันมึงต้องได้ตัวอีแววก่อนที่พวกอีเทียนจะได้เข้าใจไหมเออได้เดี๋ยวข่อยสิพยายามหาเด้อเออแค่นี้ล่ะอีจงรักอีสาดสัวเอ้ยมึงบ่เคยคิดดีน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นจักเถือเนาะอีนรกสงมาเกิดกูคือศูนย์คักศูนย์แน่แท้บัดเนี่ยนี่เหมารถไปของเจียมหน่อยขึ้นรถครับไปเร็วๆเลยนะครับThank you.
านนี่ยายีกับบักยิ่งคงสิพาคุณเข็มไปฮอดคงเจียมแหละสักใครข่อยไปของเจียมนั่นลูกซะข่อยแล้วเป็นหอ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 นขึ้นน้ำยายีจังไหนดอกไอ้กำนั้นป้าโทรหาเข็มเลยสิอยากจะรู้ว่าเด็กๆ เนี่ยตามหาแววเจอหรือยังค่ะครับแม่ครับฮัลโหลเข็มถึงของเจียมหรือยังลูกตอนนี้ผมอยู่ตลาดของเจียมนะครับกำลังจะตามหาน้าแววพ่อฝากขอบคุณหนูเทียนหน่อยนะที่หนูเทียนเนี่ยช่วยตามหาแววให้ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณลุงคุณป้าดีกับเทียนมากแค่นี้สบายมากค่ะเทียนมั่นใจนะคะว่าวันนี้พวกเราจะตามหาน้าแววเจอค่ะหนูเทียนของป้าเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆครอบครัวเราโชคดีมากนะเข็มที่ได้รู้จักกับหนูเทียนอย่าว่าแต่พ่อแม่โชคดีเลยครับผมก็โชคดีเหมือนกันครับที่เจอคนน่ารักน่ารักแบบเทียนงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามหาน้าแววก่อนจ้ะเมื่อคืนเนี้ยผมฝันว่าได้ยินเสียงของแม่ผมได้เดินตามเสียงคุณแม่ไปจนไปสลบอยู่ที่โรงเก็บเทียนของช่างบุญกอบในฝันเนี้ยมันเหมือนความจริงมากเลยนะกำนันยอดแต่บางทีผมก็แอบคิดไปว่ามันไม่ใช่ความฝันนะมันเห็นวิญญาณคุณนายแสงต้องการบอกอีหยังคุณล้างสิโรดบ่ค่ะเฮ้ยอย่าปากร่วงเดามั่วหลายนะสองพูนบ่ได้มั่วหรอกไอ้กำนันเรื่องผีสางเนี่ยคันบ่เสือกับยะหลบรูแต่ว่าข่อยเนี่ยเสือคักเลยว่าคุณนายแสงเพิ่นกำลังสิพยายามบอกอีหยังสักอย่างนี่ล่ะขอให้เข็มเนี่ยตามหาแววเจอด้วยเถอะว่าอยากจะรู้นะว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เราต้องมีศรัทธานะคะคุณโรจน์เราสองผัวเมียยึดมั่นในความดีมาตลอดพาเชื่อว่าสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราวันนี้เข็มจะต้องตามหาแววเจอค่ะสาธุเด้อมันนี่ผู้ข่ากับเมียกับพาคนหลังเสียโหลดกับคนประพาสายมาไหว้พระธาตุน้องบัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลเฮาสาธุลูกเป็นมะเร็งปอดเหลือเวลาในโลกนี้อีกไม่นานแล้วผมเนี่ยอยากจะรู้ความจริงว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือว่าแม่ตายแล้วผมก็อยากจะเอาศพของแม่เนี่ยมาทำพิธีก่อนที่ชีวิตนี้ของผมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปบุญกุศลที่ลูกได้ทำในชาตินี้ช่วยดลบันดาลให้เข็มจุฑาตามหาแววเจอด้วยเถอะค่ะจะสู้ด้วยความดีจนกว่า